อย่างที่เมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างที่บ้านที่ฉันเองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยหลายอำเภอมากนะคะที่น้ำคือไหลมาแรงมากแล้วก็ตลอดทั้งคืนคือฝนตกหนักมากทั้งอำเภอท่าตะโกอำเภอไผ่สาลีอำเภอหนองบัวอันเนี้ยในตัวเมืองคือในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยในตลาดท่วมไปเลยก็คือวิกฤตเลยใช่แล้วค่ะแต่ละพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะเขาบอกว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานพิษณุโลกนะคะสำนักชลประทานที่3เนี่ยแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าสถานการณ์น้ำณขณะนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์วิกฤตแล้วค่ะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะน้ำท่วมถนนสายหลักสระบุรีหล่มสักรถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะบริเวณที่อำเภอวังทองค่ะน้ำจากแม่น้ำเข็กนะคะได้ไหลล้นตลิ่งนะคะเข้าท่วมพื้นที่ต่ำในเขตตำบลชัยนามตำบลวังทองนะคะแล้วก็อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นที่สุดที่สถานีวัดระดับน้ำนะคะ N24A น้ำขึ้นสูงสุดคือ 12.45 เมตรค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆลดระดับลงชั่วโมงละประมาณ10เซนติเมตรด้วยกันแต่ว่าน้ำนะคะก็ได้ไหลเข้าท่วมผิวการจราจรของถนนพิษณุโลกลมสักหรือว่าทางหลวงหมายเลข12ค่ะบริเวณตั้งแต่บ้านคลองบึงพร้าวไปจนถึงหน้าที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังทองนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำเนี่ยได้ลดลงแล้วค่ะความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 5-10 เซนติเมตรรถทุกชนิดนะคะสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ทางหลวงเองนะคะก็ได้มีการนำป้ายแล้วก็สัญญาณไฟไปแจ้งเตือนไว้นะคะส่วนบ้านของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะเขาบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ริมถนนเนี่ยที่อยู่ริมถนนบริเวณพิษณุโลกลมสักนะคะก็ยังถูกน้ำท่วมขังอยู่นะคะน้ำท่วมเนี่ยสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรนะคะส่วนที่เขตเทศบาลตำบลวังทองที่มีการป้องกันโดยการนำกระสอบทรายเนี่ยไปวางกั้นตลอดริมน้ำตอนนี้นะคะผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปได้แล้วไม่มีน้ำไหลเข้ามาแล้วนะคะในเขตตลาดหรือว่าเขตเทศบาลตำบลวังทองจากระดับน้ำที่เริ่มไหลท่วมทุ่งแล้วก็กระจายลงสู่ที่ต่ำค่ะส่งผลให้พื้นที่ด้านล่างนะคะเทศบาลตำบลวังทองเริ่มที่จะมีน้ำบริเวณผิวจราจรถนนบางสายสะพานบางวังครุฑนะคะเส้นทางไปยังตำบลวังพิกลอำเภอวังทองอย่างไรก็ตามค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้เนี่ยยังไม่สูงเท่ากับเมื่อปี2562ที่ผ่านมาค่ะ2ปีที่แล้วอ่วมกว่านี้ค่ะนอกจากในพื้นที่ของอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแล้วอีก1อำเภอที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือในส่วนของอำเภอพรหมพิรามค่ะโดยทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่104กรมทหารปืนใหญ่ที่4ก็ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำนี่อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโต๊ะตู้อุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือทำมาหากินเครื่องมือทางด้านของการเกษตรได้รับผลกระทบกันไปราวๆ20หลังคาเรือนด้วยกันค่ะเนื่องจากน้ำในแม่น้ำยมสายเก่านั้นไหลมาจากสุโขทัยนั่นเองก็ล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพ่อเมืองพิษณุโลกเองนะคะนายรณชัยจิตวิเศษได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานพิษณุโลกค่ะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของแผนการจราจรน้ำการผันน้ำจากแม่น้ำวังทองและแม่น้ำชมพูให้ระบายลงสู่แม่น้ำน่านเพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาอุทกภัยและฝนตกชุกในช่วงนี้ซึ่งก็จะใช้แผนการบริหารจัดการแม่น้ำวังทองแม่น้ำชมพูควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้เกินศักยภาพของความจุในส่วนของแม่น้ำวังทองนั่นเองก็คือไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำไปในส่วนของแม่น้ำยมแม่น้ำน่านตอนนี้ควบคุมทั้งหมดให้เป็นสายเดียวกันให้เป็นเส้นทางเดียวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการควบคุมและบริหารจัดการในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนนเรศวรซึ่งในช่วงนี้ให้งดการระบายน้ำไปก่อนค่ะค่ะส่วนที่การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมถึงน้ำน่านนะคะก็มีแผนบริหารจัดการแม่น้ำยมนะคะตัดยอดน้ำก่อนที่จะเข้าเมืองสุโขทัยค่ะผ่านน้ำนะคะข้ามลุ่มน้ำจากแม่น้ำยมเนี่ยไปลงที่น้ำน่านผ่านทางคลองผ่านน้ำยมน่านแม่น้ำยมสายเก่าคลองระบายน้ำ DR 15.8 นะคะแล้วก็คลองระบายน้ำ DR 2.8 นอกจากนี้นะคะก็ยังใช้พื้นที่ลุ่มต่ำโครงการบางระกำโมเดลในพื้นที่หน่วงน้ำ265,000 ไร่นะคะสามารถตัดยอดน้ำได้สูงสุดถึง400ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนะคะมีการนำน้ำเข้าทุ่งแล้วกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะเข้าท่วมถนนสายหลักสระบุรีหล่มสักรถทุกชนิดนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าเรื่อยไปจนถึงสถานีบริการน้ำมันปตท.หมู่2ในส่วนของตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันนะคะรวมทั้งทางหลวงหมายเลข2ขออภัยค่ะหมายเลข21ตอนสีเทพทรัพย์สมอทอดระหว่างหลักกิโลเมตรที่113ถึง116ได้ถูกน้ำป่านะคะท่วมถนนความสูงราว70ถึง90เซนติเมตรด้วยกันรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรวิ่งผ่านไปมาได้เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่จึงจะต้องนำป้ายนั้นมาติดตั้งนะคะแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งมีการปิด2ช่องทางการจราจรในฝั่งที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วก็เปิดการจราจรให้รถวิ่งสวนกันในฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวค่ะส่วนที่เส้นทางหลวงหมายเลข225นะคะได้มีการเชื่อมต่อจากแยกราหุนนะคะตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดนครไปที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะในช่วงหลักกิโลเมตรที่116ถึง117นะคะถูกน้ำไหลหลากเข้าท่วมขังบนบริเวณพื้นที่ถนนนะคะระดับน้ำเนี่ยสูงอยู่ที่30ถึง40เซนติเมตรนะคะเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรด้วยกันรถยนต์ขนาดใหญ่นะคะยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะที่ถนนทรัพย์สมอทอดไปถึงทรัพย์โอบนะคะบริเวณหมู่ที่3บ้านคลองก้นนะคะตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันเนี่ยได้ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะความยาวกว่า500เมตรนะคะจนทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้ระดับน้ำนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่นะคะที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่โดยทางด้านของนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอสว่างอารมณ์อำเภอทับทันมอบข้าวสารอาหารแห้งและให้กำลังใจผู้ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจค่ะก็พบว่ามีปริมาณน้ำสะสมตามลำคลองสาขาเป็นจำนวนมากทำให้มีมวลน้ำนั้นไหลบ่าเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอสว่างอารมณ์และอำเภอทับทันแต่ในขณะเดียวกันปริมาณน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะนี่ลดลงแล้วนะคุณประมาณเข่าก็ความสูงราวๆ 20-30 เซนติเมตรก็ว่าได้ตอนนี้ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทั้ง2อำเภอนะคะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมทั้งการระมัดระวังตนเองจากกระแสไฟฟ้าพูดถึงเรื่องของกระแสไฟฟ้าอันนี้ต้องระวังเลยคุณศิวพรคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้จังหวัดสุโขทัยเองก็ได้รับผลกระทบในส่วนของตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5มีพี่น้องประชาชนก็ด้วยความเป็นห่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตนเองลงไปถอดเครื่องปรับอากาศปรากฏว่าถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนในช่วงของน้ำมาไฟไม่มีแบบนี้ต้องดูแลตัวเองก่อนเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนหลายคนก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงบ้านนอกจากปัญหาที่เราจะกลัวว่าพอน้ำมาน้ำท่วมขังแล้วเนี่ยสัตว์มีพิษก็มักจะออกมาอันนี้เป็นอันตรายที่เราต้องเฝ้าระวังอีกหนึ่งเรื่องก็คืออย่างที่ย้ำกันไปในเรื่องของไฟฟ้าแล้วยิ่งเราตัวเปียกอยู่กับน้ำอันนี้ด้วยอันตรายจริงๆใช่แล้วค่ะ